มันโอ้นี่แม่ถึงขนาดตะโกนลั่นเลยครับนี่คือการด่านะไปจากชีวิตกูเลยนะคือแม่ด่าลูกชายตัวเองแบบนี้เลยครับเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วจริงๆครับที่สำคัญโอ้โหเดินเข้าไปตบหน้าด้วยครับท่าทางแม่จะโมโหจัดนะครับตำรวจก็พาไอ้จ่อยนะครับขึ้นรถสายตรวจนะครับไอ้จ่อยนะครับหรือว่าธงชัยจะปาศักอายุ46นะครับดีพาขึ้นรถตำรวจไปโรงพักเลยทีเดียวครับหลังคุ้มข้างจุดไฟเผาบ้านตัวเองในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับข้าวของในบ้านนะครับโอ้โหสูญหายแล้วก็วอดวายไปหมดเลยทีเดียวครับจุดเกิดเหตุครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบ้านชั้นเดียวนะครับตอนแรกเจ้าที่ดับเพลิงจะเข้าไปดับไฟกันปรากฏว่าไอ้จ่อยนะฮะยืนถือมีดอิโต้แล้วก็ไม้ขวางอยู่หน้าบ้านนะครับเหมือนกับว่าพยายามจะไม่ให้เจ้าที่ดับเพลิงเข้าไปดับไฟในบ้านนะครับตะโกนขึ้นมาบอกว่าใครอย่าเข้ามาดับไฟบ้านกูนะกูสร้างเองกูเผาเองได้แล้วกูวางระเบิดถังแก๊สเอาไว้ใครห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดเดี๋ยวระเบิดไม่รู้นะตอนนั้นเจ้าที่ดับเพลิงก็กลัวก็รู้แหละว่าก็แค่ขู่อ่ะเพียงแต่ว่าเขากลัวฮะเพราะว่ามีอิโต้ก็ถืออยู่แล้วก็ถือไม้ไว้ในมือด้วยชาวบ้านถ่ายคลิปช่วงนี้ไว้ได้นะจนกระทั่งตำรวจสายตรวจสภ.หนองหานมาถึงในบ้านของไอ้จ่อยครับดูไอ้จ่อยก็ดูท่าทีแบบจ่อยลงมาพอสมควรฮะยอมวางมีดอิโต้แล้วก็เดินขึ้นท้ายรถกระบะของรถสายตรวจตำรวจยอมให้จับกุมแต่โดยดีครับเจ้าที่ดับเพลิงถึงไปดับไฟได้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับบ้านวอดวายไปหมดแล้วอ่ะทีมข่าวของเราครับไปพูดคุยกับแม่มาลาครับแม่ของไอ้จ่อยฮะอุ่นแม่เล่าให้นักข่าวฟังแบบดุเดือดเลยทีเดียวแบบยังโมโหอยู่อ่ะนี่บอกว่าก่อนที่ลูกชายมันจะเผาบ้านนะแม่ไปแย่งโทรศัพท์มันมาคือมันเนี่ยยืมแม่เนี่ยไปเปิดเพลงฟังนะตอนนั้นครับแม่จะโทรหาผัวแม่ที่ทำงานอยู่ที่เกาหลีก็เลยทำให้ไอ้จ่อยเนี่ยมันไม่พอใจเอามีดมาฟันตู้เพลงตู้เพลงที่แม่พูดถึงก็น่าจะเป็นลำโพงบลูทูธนะตอนนั้นไอ้จ่อยแบบโมโหจัดฮะแม่จะมาแย่งโทรศัพท์มือถือไปไงนะครับแล้วก็จุดไฟเผาบ้านทันทีตอนนั้นแม่ตกใจครับรีบวิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยมันโกรธลูกชายคนนี้มากๆคือเหมือนกับว่ามันเนรคุณน่ะอุตส่าห์เลี้ยงดูมันมาแม่ถึงขนาดบอกว่าเสียดายนะครับที่เหมือนกับว่าคลอดมันมาเอาไปฟังเสียงแม่นิดนึงครับเอาไปเลยเอาไปเอาโทรศัพท์อีฉันนี่ล่ะค่ะที่โทรหาพ่อพ่ออยู่เกาหลีเพิ่นเฮ็ดเวียกตัวเพิ่นฟังเพลงก็เลยเอามาสิโทรบ้านนี้เพิ่นก็เลยเอาไปแม่ของฉันก็เลยถือมาสิโทรไปเลยฟันตู้ตู้หยังครับแม่ตู้เพลงแล้วเอาเสียมนี่ตีเพิ่นเสียมหน่อยน่ะบาทนึงเลยตีน 50,000 จังซี่เลยอารวาสทุบเบิดเลยน่ะทุบหมดฟันหมดของมีค่าทั้งนั้นอยู่ในหั่นพ่อฟันเบิดเลยเฮ็ดจังได๋เผาเลยเด้บัดนี้เผาตั๋วทางประกอบครับประกอบมีหยังโอ้โหเนี่ยฮะจริงๆแล้วมันมีคำพูดนึงที่แม่มาลาพูดกับนักข่าวของเราครับแต่เราพูดออกอากาศไม่ได้นะแม่ใช้คำว่าแหกตรงนั้นของผู้หญิงอ่ะไม่น่าแหกตรงนั้นของผู้หญิงอ่ะคลอดมันออกมาเลยนะครับส่วนไอ้เจ้าจ่อยครับเนี่ยเรามีการพูดคุยเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับมันคุยกับนักข่าวของเราแบบไม่สะทกสะท้านครับบอกว่าผมเผาเองบ้านหลังเนี้ยผมสร้างเองก็เผาเองได้ไม่เสียใจหรอกที่เผาบ้านเพราะโกรธที่แม่ใช้ไม้มาตีผมก่อนแล้วก็แม่ก็เอาเท้ามาถีบหน้าผมด้วยก็ยอมรับครับบอกว่าก่อนที่จะเผาบ้านเสพยาบ้าไป1เม็ดเก็บได้จากข้างบ้านนี่แหละตอนนั้นญาติๆครับก็เข้ามาปลอบมาให้กำลังใจกันคือก็คงจะรู้สึกว่าเออเนี่ยคือเข้าใจแหละว่ามันคงแบบเหมือนทะเลาะกับแม่มาแต่ก็มันก็ผิดอ่ะที่เผาบ้านตัวเองนะครับตอนนั้นไอ้เจ้าจ่อยเนี่ยมันก็เหมือนร้องไห้รับสภาพตัวเองที่ทำลงไปครับจากนั้นตำรวจก็พาขึ้นรถสายตรวจไปที่โรงพักดำเนินคดีกันต่อไปเนี่ยแหละฮะค่ะโอ้ยยาบ้าหรือมะม่วงนี่เก็บได้ข้างบ้านขยายผลด้วยนะเอายามาจากไหนโอ้เนี่ยเก็บข้างบ้านเนี่ยนะบอกว่าเก็บข้างบ้านมาโอ้